ปูบ่มีขาปูนานะคะย่ำหนำมึงคือจังเป็นตาตายแท้ละเรื่องยากวะย่ำหนำคือเรื่องนี่แท้ฮเออเรียกจังไหนล่ะมันจังสิได้ออกแม่แพ้ลูกปูนาขาเคปูนาขาเคปูนาทำไมเป็นเศรษฐกิจตัวหนึ่งเลยทำไมเลี้ยงยากจังเลยหาอันว่าได้เรียกอีหยังก่อฟันเกิดเขาที่จะเขียนไห่เดียงครึ่งไหมฮะที่ว่าเขียนไห่เดียงครึ่งว่างไรก่อนเขียนไห่เดียงครึ่งอ่าอันหกห้าสี่หกห้าสี่อันนี้ฝันว่าหรือจะเขาจะเขียนไห่ก่อฝันว่าเขาว่าเขียนใส่บินไห่หกห้าสี่ไม่รู้ว่ามันจะร่อนหรือไม่ร่อนเท่านั้นล่ะเขียนใส่บินไห่เดียงครึ่งว่าเขียนใส่กระดาษไห่มาขึ้นนี่อันที่ว่าแปดสี่ศูนย์น่ะนะฝันว่าหลวงพ่อใส่กระจุมหัวหอมาหอมาเลยหอมาได้ล่ะหอลงมาหอลงมาล่ะสิมาเอาอีนุดน่ะสิมาเอาอีนุดเอาสิเอาจังได้ว่าสั่นอีนุดก็ได้หลวงป้าองค์นั่นเท่าเติบละล่ะได้ใส่กระจมหัวลงมาหลวงป้าจังไรก็สิเอาคือเก่าบัดนี้อีหนวดละมีลูกบัดนี้มีลูกท้องอุ้มปุ้งอยู่มีลูกของป้าที่โทษฝันอย่างคือฝันหนึ่งสี่ว่าสันออกแม่ว่าก็เลยเสด็จขึ้นดอกว่ากับเล็กแก่มันฟังแม่ฝันมันเลยว่าพระกับแปดได้แล้วแม่ว่าสันมีลูกปุ้งว่ามันศูนย์ที่สูงว่าสันแม่เลยวางสี่มึงกับเป็นผู้หญิงมึงกับน้ำสี่แม่เลยวางสี่กระสันกระแปดสี่ศูนย์ท่อนแล้วว่าสันออกว่าเมื่อมันของรักษาติลาฝันเห็นพระใส่กระจมหัวหอมาเนาะหอมาหอลงมาสิมาเอาอีนุดนะทำให้เพื่อนสิหายโศกบ่ว่าสันออกแม่ว่าว่าฝันฝันขึ้นนี่มาฝันว่าเขาเขียนใส่บินไห่เขียนใส่กระดาษมัดยืนไห่ไหมหน้าห้ำบอกคนว่า365เป็นบอก365หน้าห้ำแล้วฝันว่าเขาตายเด็กหน่อยตายเนี่ยเด็กหน่อยตายบัดนี้เอาขึ้นไปใส่กองฟ้อนเขาฟังขึ้นบัดนี้เอาขึ้นไปใส่กองฟ้อนเลยเผาเด็กหน่อยผู้นั้นก็เลยเป็นควนลงมาควนลงมาเลยเป็นตัวเลขใส่ได้หน่าหน่อยเป็นตัวเลขลงมามันข้างย่างอยู่ทั้ง3ตัว365ว่าซั่นมันเห็นนั่นบาดนี่นั่นบอกน้ำร่องไปนั่นนอนน้ำหลวงพ่อประดับมันบ่บอกน้ำร่องก็เลยหลวงพ่อประดับแล้วถือมาสองหมวดแล้วมีหมวดที่สามแล้วก็เลยได้ตู้นี่แล้วได้สามหกหาคือกันบาดลุงเราขึ้นมาได้ซ้ำคือหลวงพ่อประดับคัดแถบนาบอกน้ำร่องไปนอนน้ำเล่าเล่าซื้อลอตเตอรี่ไปเราสามใบหลวงพ่อประดับแล้วนะสันดีลูกที่มันตัวใดกันแน่แล้วว่าสนอกว่าคืออยู่ดีล่ะได้บอกว่าเสือได้ย้ายพนาเป็นวามาขึ้นบอกใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันกับฝันคิวอยู่ดิไอ้เนาะซาเมลได้หรอกูฝันบ่คิวสามหกห้าสามหกห้าหลวงพ่อประดับเราซื้อเลขลอตเตอรี่ไว้เราสามใบแล้วหลวงพ่อประดับเพิ่นอยู่วัดอย่างอยู่วัดเท่านี้ล่ะอยู่วัดเท่านั้นอันพูดเราเขาตีหัวแตกไหมพูดท่านแม่แล้วถือมาเราสองงวดนี่งวดที่สามงวดก่อนนี่เราถือสามตัววะว่ามันสามตัวอยู่หรือจีถืออ่ะโอ้บัดนี้เราไม่ได้อีกวันนี้เราเลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วสามใบแล้วสั้นโอ้เดี๋ยวหนึ่งเราเลยบอกกำลังพนาว่าห่วยเขาทาตัวนี้ลงลงก็เลยบอกน้ำน้อยมันเลยเป็นตัวเดียวกับน้ำน้อยได้คือตรงกันคักแท้ว่าจันว่าคนซื้อไว้หลายเติบมาตัวซื้อตัวละห้าร้อยเอาละถือทิ้งแล้วของแม่น่ะก็ซื้อไว้ซะตัวละสี่พันเศร้า
ขึ้นตรงนั้นก็พาเดือดไส้ด้วยล่ะยายาหมอเข็นเออนี่ก็อย่าลืมหมอเข็นเด้อกินอันใดก็กินไปแต่ก็อย่าลืมยาหมอเข็นเด้อเป็นจังได๋เศร้าปวดวะมันเศร้าปวดเศร้าเก็บเศร้าปวดอยู่ได้น้ำยาหมอเข็นน่ะล่ะไปทุกวันนี้ก็ได้เนี่ยลองไต่ไปยกสะดุ้งมดขึ้นสอดเศร้าก็ย่นยาหมอเข็นเศร้าปวดเศร้าปวดเศร้าเก็บดีเนาะกินมันก็ปวดขึ้นมาหมดตรงๆเลยข้าเห็ดเวียงอยู่ว่าเศร้ากินไปคันว่าสิเศร้ากินมันพันทรงมีอาการขึ้นมาขันเดินลงไปกับเศร้าไปซะแล้วล่ะกินเนื้อพี่น้องถ้าว่าเฮ็ดเวียกกับเศร้าอยู่ถ้าเฮ็ดเวียกกับเจ็บอีกกันเฮ็ดเวียกไปนั่นแน่กับเศร้าแล้วก็เจ็บขึ้นมาอีกนั่นก็ธรรมดาของผู้เฒ่าล่ะวะขันผู้บ่เคยเป็นเคยเจ็บเคยปวดไปกินมันกับเศร้าปุ๊บล้วนล่ะนี่ล้วนล่ะยาหมอเขี้ยนนี่ดีของเขาอีหลีที่นึงตอนนี้อยู่บ้านเฮ็ดหยังเลี้ยงอีปู่ได้ยินข่าวเลี้ยงอีปูขายงัวซื้ออีปูว่าจิขายงัวซื้อปูแล้วพี่น้องเอ้ยซื้อหลายบ่เอาไปเลี้ยงหลายบ่เอาไปเลี้ยง200คูโอ้เป็นจังได๋วันนี้ตอนนี้เป็นจังได๋ก็ลองผิดลองถูกเนาะใหม่เนาะมันก็มีการเสียหายแน่นิดหน่อยอีปูไต่รวยๆวะปูเดี๋ยวนี้ก็ไต่รวยๆเอ้ยซื่นใจมาขึ้นนี่ไปเห็นกินเหญ้าแล้วบ่อดินน่ะกินแล้วก็เขาฮู้ไผฮู้มันคนสิไปหาหยังมื้อเว้นนี่มิดจัดหยังมื้อแรงค่ําเอาอีหยังให้มันกินหยังมื้อคืนเอาหยังมื้อคืนก็บางมื้อก็หัวอาหารบางมื้อก็ผลไม้มักมูงสุกโอ้มักไม้มักไรก็ให้กินไปข้าวแน่อาทิตย์นึงก็ซับอาหารสดให้กินแน่ว่าปูปลาหน้าแนวเฮานี่ล่ะโอ้มีคนสนใจเลี้ยงน้ำลายป่ะเอ้าก็มีคนสนใจอยากเลี้ยงน้ำลายอยู่เขาเจ้าบ่เป็นญาติเอาอยู่บ่ป่ะโอ้ยไปญาติแล้วบ่ให้แม่มันแล้วเออฟองก็อยากได้คือกันครูละแพงเนาะซุมื้อนี้เนาะครูละร้อยเนาะเดี๋ยวนี้ปูอืดเด้อพี่น้องเอ้ยพอพันแม่พันถ้าอยากได้ติดต่อไปทางใดกันอยากได้ก็ติดต่อมาทางรีสอร์ทริมพูริมพูรีสอร์ทริมพูปูนาฟาร์มริมพูปูนาฟาร์มนี่เด้อเบอร์โทรยังเบอร์โทรยังนะบุ๊ก3นี่ดิเบอร์โทร065065 1897 1897เด้อพี่น้องเอ้ยโทรมาได้อยากมาชมมาเบิ่งมาศึกษาฟาร์มปูนาริมพูรีสอร์ทโอเคขอบคุณมากครับเขาสิมาอยู่วันเสาร์นี่หลายอยู่บอกเลย